นอกเหนือจากการพัฒนาด้านของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าการเปิดพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในส่วนของโรงเรียนใช่ค่ะและมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาด้วยเหมือนกันนะกรุงเทพมหานครก็เร่งเดินหน้าในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับนำร่องโรงเรียนละหนึ่งเขตมุ่งสร้างเสริมเรื่องของสมรรถภาพเชิงบวกนะครับให้กับผู้เรียนเป็นเลิศแล้วก็ขณะเดียวกันก็สร้างพลเมืองคุณภาพติดตามจากรายงานครับมหานครเดินหน้าขยายการพัฒนาโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน46โรงเรียน46สำนักงานเขตเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง50เขตหลังจากได้นำร่องไปแล้วจำนวน8โรงเรียนใน4สำนักงานเขตโดยในปีงบประมาณ2559นี้จะดำเนินโครงการด้วยการพัฒนาครูประถมวัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2557และพัฒนาครูประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนจากโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการด้วยการอบรมสัมมนาประชุมและอภิปรายเชิงการปฏิบัติจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และสื่อการเรียนรู้ตลอดจนทำหนังสือเพื่อขยายความรู้สู่โรงเรียนอื่นอย่างเป็นระบบวันนี้ค่ะก็เป็นการขยายผลเพื่อที่เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1เขตนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครต้องมีโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบนี้ค่ะ1โรงนะคะเพื่อที่เป็นหลักแล้วในอนาคตเราก็ค่อยให้เป็นในลักษณะของเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไหมคะแล้วก็ขยายความสู่โรงเรียนอื่นๆสำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก่อนเข้าโครงการคือบรรยากาศในชั้นเรียนของโรงเรียนบางส่วนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และครูไม่มีการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้อย่างถูกวิธีโครงการนี้จึงเข้ามาช่วยแนะแนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามกรอบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายครูมีการควบคุมชั้นเรียนอย่างเป็นระบบทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนซึ่งจะเริ่มจากการทำความเข้าใจร่วมกับครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากนั้นจะนำครูผู้สอนในแต่ละชั้นเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติแล้วเข้าสู่กระบวนการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนมุมความรู้และสื่อการเรียนรู้และภายหลังการอบรมคณะผู้ให้การอบรมจะมีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและให้คำชี้แนะเพิ่มเติมให้กับครูผู้สอนประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบว่าควรปรับปรุงในจุดใดและพัฒนาต่อยอดในจุดใดต่อไปและหลังจากการอบรมแล้วเนี่ยก็จะมีทางทีมงานซึ่งเป็นผู้อบรมครูเนี่ยตามเข้าไปสนับสนุนครูในชั้นเรียนจริงนะคะซึ่งเราก็จะมีหัวข้อแบ่งแยกย่อยออกไปตามหัวข้อที่อบรมคุณครูนะคะแล้วก็จะมีการฟีดแบ็กให้กับคุณครูในการสอนแต่ละครั้งภายหลังจากการดำเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้นรวมทั้งผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมากขึ้นด้วยที่เห็นชัดเจนที่สุดนะคะก็คือการปรับการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะคะที่ลงถึงตัวเด็กแล้วก็เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกิจกรรมโดยผู้ปกครองก็ชื่นชอบแล้วก็ไว้วางใจโรงเรียนสำหรับโครงการนี้จะมีกรอบระยะเวลา3ปีโดยจะพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศให้ครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคาดว่าอาจจะมีการขยายผลให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ในอนาคต